ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญสิ่งที่ประทับใจในวันที่9ก็คือเช้ามืดของวันนั้นเป็นเวลาตีสามครึ่งเนี่ยรถกองถ่ายได้ไปถึงที่ลานพระบรมรูปทรงม้าซึ่งไปถึงเนี่ยตกใจมากเป็นเวลาที่ตีสามครึ่งเนี่ยรถเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในบริเวณงานนั้นได้เพราะว่าประชาชนแล้วก็มีทั้งเด็กและคนแก่แล้วพร้อมทั้งบางคนเนี่ยนอนหลับอยู่เนี่ยถือกำธงชาติแล้วก็ธงสีเหลืองๆเอาไว้เนี่ยผมเห็นแล้วแบบเขาก็นอนหนุนหัวอยู่อย่างนั้นนะแบบเป็นนอนเรียงเต็มข้างๆลานพระบรมรูปซึ่งเป็นภาพที่ผมเห็นแบบมันเป็นเช้ามืดที่แบบมันเหมือนว่ามันสิ่งที่ตื้นตันแบบทุกคนแบบผมเริ่มรู้แล้วว่าบรรยากาศในหลังจากนั้นไปอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยในบริเวณตารางสี่เหลี่ยมตรงลานพระบรมรูปสมมาจะต้องมีสีเหลืองเต็มก็ถือว่าทีมงานเราก็ทำกันบ้านกันเยอะพอสมควรนะฮะตั้งแต่สร้างจินตนาการจากที่จากพิมพ์เขียวที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดนะครับเราพยายามนึกให้มันใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดแต่นึกยังไงก็คงนึกไม่ได้อย่างที่เห็นในวันนั้นว่าประชาชนมากันมากมายทีมงานเราจินตนาการเห็นภาพที่ประชาชนคงจะมีผู้คนตะโกนร้องชัยโยหรือว่ากล่าวทรงพระเจริญกันทั่วทั้งลานพระราชวังดุสิตซึ่งก็เป็นจริงเช่นนั้นในฐานะคนทำงานผมอยากถ่ายทอดภาษาของภาพภาษาของกายของประชาชนคนไทยหรือแม้กระทั่งภาษาของใจที่มีศรัทธาต่อองค์พระมหากษัตริย์นะผมคิดว่าภาพเหล่านั้นมันน่าจะเป็นสื่อเป็นภาษาอย่างดีที่จะบอกคนทั่วโลกให้เข้าใจประทับใจแปลกใจในสิ่งที่เขาเห็นว่าทำไมประชาชนคนไทยถึงรักท่านขนาดนี้วันนั้นเราใช้กล้อง17ตัวนะก็มีกล้องที่ให้ภาพพิเศษอยู่ 3-4 จุดจุดแรกก็คือจุดที่ตั้งเป็นกล้องเล็กๆซึ่งเป็นรีโมทคอนโทรลนะติดอยู่บนยอดพระที่นั่งอนันต์ซึ่งกล้องนั้นก็จะรับภาพที่มองเห็นทั้งลานพระราชวังดุสิตเป็นแนวไปจนถึงสะพานมขวานได้อีกกล้องหนึ่งก็เป็นกล้องที่ติดบนกระเช้าสูงซึ่งจะยิงย้อนกลับมาเห็นพระที่นั่งอนันต์ก็คิดว่าภาพนั้นคงจะให้ภาพที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ว่าวันที่12นั้นแตกต่างกันทางทีมงานเราเห็นว่าวันที่12เป็นเรื่องของการต้อนรับการพบปะของกษัตริย์ต่อกษัตริย์นั้นความโออาความหรูหราความยิ่งใหญ่ขององค์พระที่นั่งเนี่ยเป็นจุดที่เราคิดว่าน่าจะสื่อสารออกมาให้ได้มากที่สุดไปติดตั้งเพราะว่าองค์พระที่นั่งอนันต์นั้นก็ที่ทราบกันอยู่ว่ามันเป็นที่เฉพาะแล้วก็การที่ติดตั้งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้มันไม่เหมาะสมก็ต้องใช้วิธีการหลบซ่อนมุมกล้องไปเซตอยู่หลังระเบียงบ้างตั้งเสร็จแล้วก็ต้องเอาผ้ามาปิดบังไม่ให้เห็นนะไม่ให้รบกวนทัศนียภาพของพระราชอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชมได้จุดที่ไม่สวยงามที่เราคิดว่ามุมหลักโดยเฉพาะในจุดที่ฉายพระรูปร่วมกันของกษัตริย์ทั้ง26ประเทศเนี่ยเดิมทีตรงนั้นน่ะตรงหน้ามหาเสวยฉัตรจะมีรางเหล็กซึ่งเป็นรางพระพิสูจน์รางม่านดึงพระพิสูจน์เนี่ยนะซึ่งเราก็แนะนำทางสำนักพระราชวังว่ามุมนี้จะเป็นมุมประวัติศาสตร์แล้วมุมกล้องเนี่ยมันหนีไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยทุกองค์จะต้องมาฉายพระรูปร่วมกันก็ต้องแนะนำทางสำนักราชวังว่าควรจะรื้อออกซึ่งจริงตอนแรกก็ไม่อาจเอื้อมจะไปแนะนำได้แต่ว่าด้วยความ
คนทำงานศิลปะเรารู้ว่าถ้าไม่เอาออกเนี่ยภาพเหล่านั้นจะติดตาตึงใจอยู่ไปตลอดทุกๆภาพที่เราถ่ายทำออกไปทุกๆช็อตภาพก็จะเห็นสิ่งนั้นคาบมหาเสวตฉัตรอยู่แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดคือพอเราแนะนำไปแล้วเนี่ยทางเจ้าที่สำนักพระราชวังก็น่ารักมากก็เห็นพ้องต้องกันท่านก็สั่งรื้อตรงนั้นเลยภาพเหลือกมาอย่างที่ประชาชนและชาวโลกได้เห็นว่ามันสวยงามโอโถงแล้วก็มองเห็นมหาเสวตฉัตรดูประการตาอยู่ประทับใจตรงที่ว่าตอนท่านเสด็จกลับเนี่ยครับสายผมต้องเดินถอยหลังเพื่อที่จะรับท่านเดินเข้าหาถอยหลังแล้วทีนี้เนื่องจากคนที่อยู่ข้างทางเนี่ยค่ะเยอะครับสายเก็บเงินกับพันขาท่านก็ชี้เตือนให้ระวังนะครับปรับอะไรไหมครับตอนนั้นท่านใช้มือขวาชี้มาแล้วก็บอกว่าระวังเหมือนผู้ใหญ่เตือนเด็กครับที่ถ่ายทอดผมประจำอยู่กล้อง8อยู่ในภายในถุงพระที่นั่งอนันตสมาคมชั้น2ซึ่งจะอยู่หลังตำแหน่งกล้องจะอยู่หลังแท่นที่นั่งของในหลวงที่จะออกสีหบัญชรครับความประทับใจวันนั้นก็คือก่อนที่ท่านจะออกสีหบัญชรวันนั้นผมสังเกตเห็นอากาศกริยาของท่านว่าท่านอยากที่จะออกไปพบประชาชนไวๆนะครับแล้วก็เมื่อท่านออกไปแล้วเนี่ยท่านก็อยากจะอยู่นานๆไม่อยากจะกลับเข้ามาหลังจากที่พระราชาธิบดีเสด็จกลับหมดพระองค์แล้วพระองค์ขึ้นรถพระที่นั่งแต่ยังไม่ปิดประตูทีเดียวมีการทิ้งจังหวะไว้เล็กน้อยซึ่งพระองค์บอกว่าอย่าเพิ่งปิดประตูเหมือนกับจะมองข้าราชบริพารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงบริเวณนั้นที่มาส่งเสด็จเหมือนกับจะทรงยินดีที่ทุกคนมาทำงานนี้แล้วผมก็มีโอกาสที่จะได้ส่งเสด็จตรงนั้นพอดีฮะตรงที่ยืนอยู่ตรงข้างรถพระที่นั่งซึ่งในชีวิตนี้ก็คิดว่าคงจะได้มีโอกาสที่จะได้ไปชมพระบารมีใกล้ๆอย่างนี้อีกก็คิดว่าในชีวิตนี้ก็คงจะหาโอกาสได้อีกยากสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือตอนที่ท่านเสด็จเข้าออกมาจากลิฟต์แล้วท่านก็พูดว่าท่านเขาเดินมาที่หน้าใกล้ๆที่เก้าอี้ที่ประทับนะครับท่านก็พูดว่าช่างภาพก้าวมาใกล้ๆสิมุมนี้มุมถ่ายมุมนั้นจะไม่สวยนะข้ามาข้างหน้าหน่อยมุมนี้จะสวยผมได้ยินคำที่ท่านตัดขึ้นมาคำนั้นรู้สึกว่าผมว่ารู้สึกว่าพระองค์ท่านมีความรู้ด้านถ่ายภาพและพระองค์ท่านมีความรู้ในเรื่องอื่นได้รอบด้านเยอะขนาดนี้นะผมรู้สึกว่าผมตื่นตันใจที่มีในที่มีพระเจ้าอยู่หัวที่เก่งขนาดนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจที่ผมที่ได้เข้าเฝ้าได้ทำงานใกล้ชิดที่สุดในชีวิตของผมนะครับรู้สึกว่าเป็นบุญจนพระเจ้าอยู่หัวท่านมีอะไรฮะพระราชดำรัสต่อกับประชาชนทั่วไปแล้วต้องยืนโบกพระหัตถ์นะมันก็เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตผมขึ้นมาอีกก็คือว่ามันสมองมันเป็นสุญญากาศมันพูดอะไรไม่ได้มันอึดอัดมันแน่นไปหมดมันหายใจไม่ได้สั่งกล้องก็ไม่ได้รู้สึกว่าตรงนั้นมันคือเกิดอะไรขึ้นไม่อยากให้พระองค์เป็นอะไรเห็นพระองค์รูปเหมือนรูปหัวเราอ่ะไม่อยากให้พระองค์ประชวรไม่อยากให้พระองค์แก่ไม่อยากให้พระองค์เป็นอะไรมากกว่านี้อยากให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตลอดไปด้วยความที่เราอยู่กับพิธีกรทั้งภาพภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะช่วงที่ในหลวงทรงเสด็จออกท่านให้พระบรมราโชวาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเสียงประชาชน
ร้องไห้มีเสียงประชาชนร้องโอนว่าทรงพระเจริญทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานช่างเสียงช่างแสงซึ่งอยู่ข้างหลังเราพิธีกรทั้งภาคภาษาไทยภาคภาษาอังกฤษทุกคนอึ้งทุกคนเงียบดิฉันก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่บรรยายต่อพอหันกลับไปดูเห็นคุณสายสวรรค์ร้องไห้เห็นคุณกิติอึ้งเห็นคุณแฟงเห็นคุณลุงเงียบทุกคนเงียบกันหมดเลยแล้วก็มองหน้ากันขณะเราเองเราเข้าใจความรู้สึกของเขาเลยว่านั่นทุกคนประทับใจทุกคนตื้นตันใจในอิริยาบถของท่านรวมไปถึงความรู้สึกของประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จค่ะวันนั้นวันเดียวมันทำให้ทั้งชีวิตของผมมันอิ่มแม้กระทั่งขณะที่เราตัดภาพออกอากาศในวันที่9ผมก็ไม่อายที่จะร้องไห้ในขณะทำงานมันรู้สึกก็ปล่อยให้ร้องมันยากจะบอกแต่ผมคิดว่าทุกคนเข้าใจดีมันเกิดจากพระบารมีของท่านซึ่งมันอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนทรงพระเจริญ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 หลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกัน